นี่เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าได้พบจุดเกิดไฟป่าอยู่ในบริเวณกลางป่าของระหว่างดอยเต่าตำบลต้นสะเดาตำบลมังด้งก็ได้ประการเข้าไปจุดหัวไฟที่มันเกิดขึ้นอยู่ในกลางป่าเพื่อจะเข้าไปดับไม่ให้ไฟไปใหญ่วงกว้างมากขึ้นนะครับครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางครับเวลา5 โมงกว่าคาดว่าน่าจะคืนนี้น่าจะทั้งคืนนะครับเพราะว่าภาคประจักษ์อะไรหน่วยงานได้เข้ากันมาทยอยกันเข้ามาเพื่อที่ว่าจะดับไฟให้อยู่เพราะว่าถ้าไม่อยู่ขยายวงกว้างขึ้นเวลากลางวันถ้าแดดร้อนมากก็ลำบากในการดับครับเพราะว่าเส้นทางการเข้ามามันไกลมากเลยครับก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามที่การเกิดน้อยที่สุดเพราะว่าพื้นที่ทางเราถ้าเกิดไฟมากขึ้นนะความอุดมสมบูรณ์มันก็จะไม่เกิดความแห้งแล้งมันก็จะเริ่มขึ้นทุกปีทุกปีตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องร่วมด้วยกันนะครับเพราะว่าบ้านในส่วนหนึ่งก็ปรับกันอยู่อีกแนวหนึ่งตอนนี้เราทีมงานดาวทีมไฟป่าทีมจิตอาสาของพวกเขาก็พยายามจะเข้าให้ถึงหัวไฟให้ได้ต้องใจเส้นทางลัดอ้อมภูเขานะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเข้าถึงไฟให้เร็วขึ้นที่นำรถเข้ามานะครับครับนี่ก็เข้ามาถึงในป่าแล้วเตรียมตีวงล้อมเพื่อไม่ให้ไฟมันลุกลามไปข้างนอกได้หรือเข้าไปในป่าลึกได้นะครับครับนี่ตอนนี้ก็จอดรถทิ้งไว้เดินมาประมาณกิโลนึงว่ารถหลังรั่วนะครับรีบเข้ามาทำตัดเส้นทางไฟที่จะลุกลามก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดก่อนเดี๋ยวไฟลุกลามไปภูเขาอีกลูกหนึ่งจะด้วยการควบคุมยากนะครับถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้